สวัสดีเจ้าสวัสดียามเช้านะเจ้าบรรยากาศยามเช้าที่บ้านก็ประมาณนี้นะเจ้าตื่นแต่เช้านะเจ้าลุกมานึ่งข้าวเป่าไฟตั้งมานึ่งให้ข้าวนะเจ้าหน้าที่อันก็จะมีหน้าที่นึ่งข้าวนะเจ้าพอสายจักน้อยนึงนะแม่ก็จะมารับช่วงต่อนะเจ้ามาดูแม่ทํากับข้าวกับปลากันนะเจ้าเมนูเช้านี้แม่จะต้มบัวใส่สันข้อมูนะเจ้าเอาบัวมาปอกเปลือกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำนะจ๊ะส่วนหมูก็จะใช้เป็นส่วนสันคอนะมันจะติดมันมันจะลำนะจ๊ะเครื่องแกงก็บ่มียังนักนะจ๊ะกระเทียมนะจ๊ะกะปินะจ๊ะมาโขกให้พอละเอียดนะจ๊ะไปหน้าเตาเนาะตั้งหม้อใส่น้ำลงไปนะจ๊ะตักเครื่องที่เราตำตะกี้ใส่ลงไปนะจ๊ะตามด้วยน้ำล้างครกนะจ๊ะน้ำเดือดบะลดก็ใส่หมูลงไปนะจ๊ะหมูสุกยากก็ต้มให้ก่อนนะจ๊ะมาปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะจ๊ะเดือดบัดนะหมูสุกหมูเปื่อยก็ใส่บะน้อยลงไปนะจ๊ะตั้งทิ้งไว้สักก้ามก็สุกแล้วจ๊ะบวบสุกง่ายนะจ๊ะคนเมืองห้องบะน้อยเนาะคราวนี้ก็มาชิมรสชิมชาตินะจ๊ะจางยังก็ใส่ลงไปบะจางยังก็หั่นต้นหอมผักชีใส่ลงไปนะจ๊ะเมนูต้มบวบเจ้า